สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทีเชอร์วันนิสานะคะวันนี้ทีเชอร์วันนิสามีสระอามาฝากเด็กๆด้วยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำพยัญชนะประสมสระอากันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมอ่านตามทีเชอร์ด้วยนะคะไปอ่านกันเลยค่ะกออากาอีกครั้งนะคะกออากาเด็กๆลองอ่านตามทีเชอร์นะคะว้าวเด็กๆเก่งจังเลยค่ะกาหมายถึงนกชนิดหนึ่งที่มีขนสีดำอาศัยอยู่บนต้นไม้และกินหนอนเป็นอาหารร้องเสียงกากากาไปนอกจากจะมีกาดำแล้วยังมีกาน้ำร้อนเป็นภาชนะที่เอาไว้ต้มน้ำร้อนสำหรับไว้ชงกาแฟให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้ด้วยค่ะยออายาอีกรอบนะคะยออายาเดี๋ยวเด็กๆลองอ่านเองสิคะเสียงดังๆเลยนะคะว้าวเก่งที่สุดเลยค่ะเวลาเด็กๆไม่สบายคุณหมอจะให้เด็กๆทานยาเพื่อให้อาการของเด็กๆดีขึ้นแต่เด็กๆไม่สามารถหยิบยามาทานเองได้นะคะยาไม่ใช่ของทานเล่นต้องให้คุณพ่อคุณแม่แนะนำหรือคุณหมอแนะนำเท่านั้นนะคะงออางาอีกหนึ่งรอบนะคะงออางาไหนเด็กๆลองสะกดเองนะคะว้าว very good ค่ะงาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของช้างที่มีสีขาวและมีลักษณะที่แหลมค่ะตามต่อไปนะคะตออาตาอีกหนึ่งรอบนะคะตออาตาต่อไปเด็กๆลองสะกดเองนะคะว้าวเก่งที่สุดเลยค่ะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายใช้ในการมองเห็นเด็กๆต้องรักษาดวงตาให้ดีนะคะห้ามเอาดินสอไปจิ้มตาเด็ดขาดเลยค่ะเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อสายตาค่ะคุณตาเป็นผู้ชายที่มีอายุมากเป็นคุณพ่อของคุณแม่ของเด็กๆนะคะต่อไปนะคะนออานาอีกหนึ่งรอบค่ะนออานาเด็กๆลองสะกดเองนะคะว้าวเก่งที่สุดเลยค่ะนาเป็นที่ที่ชาวนาเขาเอาไว้ปลูกข้าวให้เด็กๆรับประทานค่ะเด็กๆมาอ่านตามทีเชอร์นะคะกออากาคำต่อไปค่ะยออายางออางาคำต่อไปค่ะตออาตาคำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วยนะคะนออานาเด็กๆลองมาอ่านเองนะคะว้าวเด็กๆเก่งจังเลยค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้
้ฝึกอ่านสระอากันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้ทีเชอร์วันนี้สาขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ